สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.มอบให้คณะมิตรประสาน Hap Advisor เสนอละครวิทยุเพื่อสะท้อนให้ท่านผู้ฟังตระหนักถึงปัญหามหันตภัยร้ายแรงจากยาเสพติดชุดพลังแห่งแผ่นดินเรื่องรอยยิ้มสุดท้ายจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยโพธิยาการตั้งป้อมรังเกียจไม่ยอมให้คนเคยติดยามีโอกาสมีที่ยืนในสังคมเท่ากับรวมหัวกันผลักคนกลุ่มนี้ให้ตกนรกขุมที่ลึกยิ่งกว่าเช่นไปก่อเรื่องเลวร้ายหากครอบตัวเรามีคนชั่วเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วครอบครัวเราลูกหลานเราสังคมเราจะอยู่อย่างไรแม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรอยิ้มสุดท้ายตอนที่3รักวนวนความเดิมตอนที่แล้วเรวัตคนรักของกัลยาขอความช่วยเหลือจากป้าสมศรีโฉมศรีวิ่งเต้นจนนายเดชนางเพ็ญมีงานทำแต่กัลยามองออกว่าชาวบ้านยังรังเกียจและต่อต้านนายเดชนางเพ็ญกัลยาตัดสินใจไปเป็นหมอนวดเพื่อหาเงินมาซื้อทรัพย์สินที่พ่อแม่เธอทำเสียหายเพื่อให้ครอบครัวเธอเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนว่าบ้านเธอไม่ได้เป็นพวกเหลวไหลกัลยาพร้อมที่จะเสี่ยงกับโรคร้ายกัลยาบอกเรวัตว่าเธอมีแฟนใหม่ที่กรุงเทพเรวัตโกรธและหันมาลงกับปิ่นจันทร์น้องสาวกัลยาโดยปิ่นจันทร์ไม่ได้ทำอะไรผิดสร้างความหงุดหงิดให้ปิ่นจันทร์อย่างยิ่งเพราะเธอรักเรวัตไม่ใจง่ายเหรอกัลยาคบพี่มากี่ปีแล้วปิ่นจันสัญญาว่าจะรักกันจนวันตายพอเจอผู้ชายรวยแค่ไม่กี่วันก็หอบผ้าตามเข้าไปอยู่กรุงเทพแบบนี้ไม่ได้ว่าใจง่ายแล้วก็ไร้สัจจะแล้วให้เรียกว่าอะไรแล้วการวิ่งแร่ตามผู้ชายเธอว่ารักดีตรงไหนล่ะปิ่นจันไหนช่วยแจกแจงสาธยาให้ฉันหายโง่หน่อยสิคันปากถ้าไม่กลัวเจ้าที่เจ้าทางศาลพระภูมิที่เราลงทุนจุดธูปสาบานว่าจะไม่ปริปากบอกใครเรื่องพี่กัลยาไปทำหมอนวดมาหักคอหรือเข้าสิงจนท้องอืดลิ้นจุกปากตายจะไม่ยอมให้พี่เรวัตมาโขกใส่จนน้ำลายกระเซ็นเต็มหน้าแบบนี้จะแฉให้สิ้นไส้ไปข้างว่าพี่กัลยาไม่ได้ไปทำชั่วไม่ได้เลวอย่างที่พี่เรวัตกล่าวหาพี่กัลยาเป็นคนดีและเป็นพี่ที่ปิ่นรักมากที่สุดว่าไงล่ะอุ้ยหุ้ยตกใจหมดเลยถ้าเป็นคนอื่นมาตวาดใส่แบบเนี้ยเป็นได้ซอยกันหูดับแต่เนี่ยที่ปิ่นละไว้เพราะเห็นว่าเป็นพี่เรวัตที่ปิ่นที่ปิ่นทำไมพูดเลยแน่จริงพูดออกสิพูดมาเลยที่ปิ่นก็ที่ปิ่นรักมากไงถึงไม่ยอมปรีดใส่เสียน้ำใจจะมีรู้อะไรเลยจะมีรู้อะไรกับเขาซะบ้างเลยโตกว่าแต่กลับโง่กว่า
ว่าไงอ่ะที่บอกว่าให้พูดที่ปิ่นอะไรดีปิ่นสงสารและเห็นใจเพราะเห็นกำลังโศกเศร้าถ้าสงสารและเห็นใจฉันจริงทำไมเธอไม่พูดให้กัลยาพี่สาวเธอไม่ทำตัวแบบนี้กลับปล่อยให้เขาทรยศหักหลังนอกใจแสดงว่าต้องมีรสนิยมคล้ายกันคือเป็นจอมปลิ้นปล้อนไร้หัวใจมีรักเพื่อเอาไว้ขายใครให้ราคาดีก็รักคนนั้นน้ำท่วมปากแล้วก็มีหมามุ้ยลอยในน้ำด้วยมันทั้งคันปากทั้งพูดไม่ออกปิ่นไม่พูดกับพี่เรวัตละปิ่นไปนั่งสวดมนต์ภาวนาขอให้พี่กัลยาไปดีดีกว่าขอให้กระทำการสำเร็จตามที่ตั้งความหวังไว้โดยเร็วและปลอดภัยไม่เกิดเรื่องร้ายใดๆทั้งสิ้นพี่สาวเธอเอารักไปขายนะปิ่นเขาไปมีสามีไปเป็นคุณนายหงอนแต่ว่าเธอรำพันยังกับเขาจะไปรบมันก็คล้ายกันนั่นแหละหูยไม่พูดเดี๋ยวหลุดเกิดผิดคำสาบานเป็นได้โดนพระภูมิเจ้าที่บ้องหูปิ่นไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยอ้อคุณนายหงอนน่ะไม่ใช่พี่กัลยาณ์นะแต่เป็นแฟนเก่าพี่เรวัตพี่ไม่เคยมีแฟนพี่มีแต่กัลยาคนเดียวไม่เคยมีแฟนเพราะไม่มีใครเอาสิโง่สักขนาดนี้เพราะงี้แหละพี่กัลยาก็ถึงได้ทิ้งฮะปิ่นไปละจะรีบไปไหนปิ่นจันยังไม่มีเรื่องกันเลยกัลยาทำไมเธอไม่ฆ่าฉันซะให้ตายอ่ะทำแบบนี้เท่ากับว่าเธอสาปให้ฉันเป็นเหมือนคังคกตายซากมันทรมานเข้าใจไหมกัลยาเธอทำโดยไม่มีการเกริ่นนำไม่มีการเตือนให้ฉันได้ทันตั้งหลักตั้งตัวหรือว่าทำใจปุบปับก็มาบอกเลิกหน้าตาเฉยปุบปับก็ไปจากชีวิตของฉันเลยรู้ไหมว่าสติฉันกำลังจะแตกเพราะว่าปรับตัวปรับอารมณ์ความรู้สึกไม่ทันเจ้าพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางขอจงดลบันดาลให้พี่กัลยาพี่สาวที่ปิ่นแสนรักกระทำการต่างๆได้โดยปลอดภัยไร้อุปสรรคด้วยเถิดปิ่นทั้งสงสารพี่กัลยาสงสารพี่เรวัตแล้วก็สงสารตัวเองคนพูดมากปากลำโพงอย่างปิ่นเนี่ยอยู่ๆก็มาพูดไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางคงจะรู้ใช่ไหมว่ามันทุกข์ทรมานขนาดไหนขอให้พี่กัลยาทำทุกอย่างสำเร็จแล้วรีบกลับมาไวๆถึงจะมาเอาพี่เรวัตคืนไปปิ่นก็ไม่ว่าอะไรเลยไม่บ่นไม่หงุดหงิดไม่น้อยใจขอให้พี่กัลยาทั้งรวยและรอดตายเท่านั้นเจ้าประคุณแก้มณีอ้าวแอนว่าไงว่าไงโทษทีเนี่ยกำลังเช็คบัญชีของเมื่อวานเพลินไม่ทันได้ยินอ่ะมีอะไรหรอเอ๊แล้ววันนี้ทำไมเธอมาแต่วันจังเลยเนี่ยก็เพิ่งเลิกกับแฟนแค่พี่แก้วไม่มีใครต้องปฏิบัติก็เลยคิดว่าจะมาดูแลรับใช้พี่แก้วดีกว่าอืมเอ๊ะนั่นรปภ.พาสาวน้อยที่ไหนมาหน้าประตูนะนั่นไงคะพี่แก้วนัดก็ไว้เหรอคะเปล่านะไม่ได้นัดเลยอ่ะแอนลงไปดูให้หน่อยสิว่าเป็นใครแล้วเขามีเรื่องอะไรได้ค่ะอ
าวน้อยจากถิ่นที่ราบสูงตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนนะคะชื่อกัลยานี่กัลยานี่พี่แก้วมณีเจ้าของห้องนวดแผนโบราณแล้วก็สปาแก้วกัลยาสวัสดีค่ะพี่แก้วมณีสวัสดีสวัสดีจ้ะหนูชื่อกัลยาค่ะเรียนเกิดจบมัธยมหนูอยากทำงานนวดค่ะเนี่ยเธอเดินเข้ามาฉันก็รู้แล้วแต่เอ๊ะทำไมเธอถึงอยากทำล่ะหนูต้องการเงินค่ะพ่อแม่หนูแต่ก่อนเคยมีบ้านมีที่ดินไร่นาแล้วก็รถอีแตนพร้อมทั้งรถเครื่องแต่ว่าเขาไปติดยาจนหมดตัวค่ะแม้จะเลิกยาแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังดูถูกแล้วก็เสือกใสต่อต้านหนูก็เลยต้องการหาเงินไปเอาทุกสิ่งทุกอย่างคืนเพื่ออนาคตของน้องๆแล้วก็ความสุขสบายของพ่อแม่ค่ะและเพื่อชาวบ้านจะได้เลิกชิงชังต่อต้านบ้านเราสักทีค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเธอรู้หรือเปล่าล่ะว่าที่นี่เขาทำอะไรทราบค่ะหนูอ่านโฆษณาร้านพี่อ่านที่เขาเขียนวิจารณ์อ่านเกี่ยวกับงานนี้นี่ไงคะทั้งนิตยสารทั้งรายละเอียดที่หนูเสาะหาในอินเทอร์เน็ตที่ร้านในตัวจังหวัดให้เขาพริ้นให้ไม่นับที่หนูพูดคุยกับเล็กน้อยเพื่อนที่บ้านที่มาทำอาชีพนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ร้านนี้ค่ะตอนนี้พี่เล็กน้อยมีธุระต้องเดินทางไกลเขาก็เลยเลิกทำแล้วค่ะแล้วทำไมเธอถึงเจาะจงมาที่นี่ล่ะหนูชอบชื่อพี่ค่ะหนูชอบอะไรที่เกี่ยวกับแก้วๆมณีมณีอะค่ะแล้วเล็กน้อยเคยพูดถึงร้านนี้ว่าเขาอยากมาทำแต่ว่าเขาต้องไปธุระซะก่อนค่ะแล้วเธออะกัลยาเธอนวดเป็นหรือไงไม่เป็นค่ะอ้าวหนูจะขอให้พี่ออกเงินส่งหนูไปเรียนนวดแผนโบราณหลักสูตรเร่งรัดจัดที่พักให้แล้วก็จ่ายเงินล่วงหน้าให้หนูเป็นค่ากินใช้จนกว่าหนูจะทำงานได้ค่ะตลกแอนปากเลยถูกปากเลยแอนแล้วเธอรู้ไหมกัลยาที่เธอพูดมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะไม่มีเจ้าของร้านคนไหนในโลกหรอกเขาจะลงทุนให้กับคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าทุกอย่างย่อมต้องมีครั้งแรกนะคะหนูเชื่อว่าพี่แก้วจะโอกับหนูค่ะไหนไหนลองบอกเหตุผลดีๆมาสักข้อสิว่าทำไมฉันเนี่ยถึงจะต้องยอมทำตามที่เธอว่าน่ะกัลยาแม่สาวน้อยจากถิ่นที่ราบสูงคนเราเกิดมายังไงก็ต้องเชื่ออะไรหรือใครที่ออกแนวเสียงบ้างคะพี่ไม่ครั้งสองครั้งหรือว่าหลายครั้งในชีวิตค่ะพี่แก้วมณีแล้วเธอมีหลักประกันอะไรที่จะทำให้ฉันคิดว่าตัวฉันเนี่ยสมควรจะเสี่ยงในครั้งนี้ไม่มีเลยค่ะฝึกเสร็จหนูอาจจะสูญสลายหายไปกับสายลมและแสงแดดมีอย่างเดียวก็คือคำพูดหนูว่าหนูจะไม่หักหลังพี่ไม่ว่ากรณีใดๆยกเว้นแต่ว่าหนูเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันในระหว่างนี้ค่ะหอที่ใกล้ร้านมากที่สุดพนักงานน่ะอยู่กันหลายคนขอบคุณมากนะคะพี่แอนให้ตายเถอะกัลยาใครมาบอกว่ากระต่ายมีขาวเต่ามีหนวดพี่ยังกล้าหลับหูหลับตาเชื่อว่ามันน่ะมีสิทธิ์เป็นไปได้แต่การที่พี่แก้วเชื่อเธอถึงขนาดยอมลงทุนให้ทุกอย่างถ้าไม่ได้เห็นกระตานะแล้วไม่ได้ยินกระหูพี่จะไม่มีวันเชื่อมันยิ่งกว่าความมหัศจรรย์อ่ะเอาล่ะพร้อมจะไปเข้าคอร์สนวดแผนโบราณเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ค่ะมุ่งมั่นใช้ได้นี่อ่ะงั้นพี่แอนจะพาไปนะเรียนเช้าถึงเย็น
แค่7 วันก็นวดแบบจับเส้นคลายกล้ามเนื้อได้ที่เหลือน่ะมาฝึกเพิ่มจากตำราส่วนอย่างอื่นๆน่ะเดี๋ยวพี่ฝึกให้อย่างอื่นคืออะไรคะพี่แอนนี่ยิบอกนะว่าเธอน่ะไร้เดียงสาฮะกัลยาหนูรู้แต่ที่อ่านจากเอกสารนะคะพี่หนูอยากรู้ของจริงจากปากพี่ว่ามันคืออะไรมันก็เหมือนที่เธออ่านนั่นแหละกัลยาอันนี้นี่ไงเห็นไหมแบบในเอกสารที่เธอหอบอยู่น่ะไม่ได้มีอะไรผิดไปจากนั้นหรอกทั้งนวดคลายกล้ามเนื้อนวดตรงจุดยุทธศาสตร์ขั้วโลกเหนือที่แกนโลกตั้งอยู่นวดจนมีแสงออโรราผสมหาวกวงแผ่กระจายและดูขอทดลองได้ไหมคะเดี๋ยวยังไม่เคยทำแบบนั้นนี่เธออย่าบอกนะว่าเธอไม่มีแฟนไม่เคยนวดสำรวจขั้วโลกเหนือให้แฟนหนูมีแฟนค่ะแต่เราทำอย่างมากก็แค่จับมือหอมแก้ม อย่างอื่นไม่เลยจริงๆค่ะตายท่าทางกล้าแกร่งฉะฉานแต่กลับเป็นสาวพรหมจรรย์พวกที่หงิมหงิมอายุเท่านี้นะหนูเห็นมีแฟนเป็นประเภทเล่นพม่าแทงกบกันมาแล้วทั้งสิ้นเลยแล้วก็ร้อยรอบเอวด้วย นี่พี่แก้วว่าน่าสนใจไหมคะโอ้โหแบบนี้เลยนะยิ่งกว่าสนเลยนี่ดูนี่อะไรคะนี่ก็คือแฟ้มรายชื่ออภิมหาเสียที่ยอมทุ่มให้ไม่อั้นกับสาวน้อยพรหมจรรย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เด็กมันเรียนนวดจบคอร์สเร่งรัดก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะพูดกับมันเองถามจริงอะทำไมพี่แก้วเชื่อว่าเรียนนวดแผนโบราณเสร็จแล้วเด็กเนี่ยจะไม่หนีไปล่ะคะลางสังหรณ์มันบอกน่ะท่าทางเด็กคนนี้มันแรงคนลักษณะนี้นะทำไมซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณชนิดหัวชนฝาแล้วก็มันจะชั่วหลุดโลกไปเลยล่ะพี่ก็แค่ลองเสี่ยงดูน่ะตามที่เด็กมันว่าอะไรนะคนเราก็ต้องมีเชื่ออะไรหรือว่าใครบ้างนี่แหละแต่ครั้งนี้ครั้งเดียวเหอะแอนโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวหวาดเสียวเหลือเกินหลังมีสิทธิ์เดาะเอาได้ง่ายๆเลยโอ้ยหนูก็อยากดูเหมือนกันว่าพี่จะออกหัวหรือออกก้อยหนูพาเด็กไปเรียนนวดก่อนนะคะผ่านไปแล้ว3 วันสิ่งที่ยากที่สุดในการเรียนนวดแผนโบราณไม่ใช่จุดต่างๆในร่างกายที่เหมือนวิชาอนาโตมีกายวิภาคแต่เป็นภาพเรวัตที่ผุดขึ้นในหัวฉันมองไม่เห็นวิชาที่กำลังเรียนฉันคิดถึงเธอเรวัตฉันอยากมีเธอเป็นเพื่อนผู้ใจอยู่ใกล้ๆแต่มันเป็นไปไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องไม่มีเธอและการไม่มีฉันต้องสลัดเธอที่สำเร็จไม่อย่างนั้นพ่อแม่และน้องๆจะถูกชาวบ้านตั้งข้อรังเกียจและไม่สามารถเรียกสิ่งที่พ่อแม่ทำเสียหายกลับคืนมาจนมีสภาพเหมือนคนอื่นได้คนที่นั่นไม่ว่ายากจนยังไงก็ต้องมีบ้านมีที่สุขหัวนอนกลัวของฉันไม่มีฉันต้องทำให้เป็นที่ยอมรับให้ได้ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นเพราะฉะนั้นฉันจะยอมให้เธอมาขวางทางฉันได้เลยว่า
ฉันต้องลืมเธอลืมเธอให้ได้เอาละกัลยาเป็นนั้นจบคอร์สเร่งรัด7วันตอนนี้เธอเป็นหมอนวดจับเส้นคลายกล้ามเนื้อแล้วนะซึ่งจะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งต้องการอย่างนี้อย่างเดียวอ่ะไหนลองนวดให้พี่สิได้ค่ะพี่แอนที่พี่แอนพูดถึงลูกค้ากลุ่มหนึ่งแสดงว่ามีลูกค้าอีกกลุ่มด้วยใช่ไหมคะฉลาดเนี่ยเราเนี่ยใช่และกลุ่มนี้นอกจากชอบนวดแบบจับเส้นคลายกล้ามเนื้อแล้วยังต้องการให้นวดอย่างอื่นด้วยซึ่งถ้าเธอบริการดีๆไม่จุกจิกงอแงประเภทแขกถูกเนื้อต้องตัวไม่ได้แล้วก็เธอจะได้ทิพย์เพียบถูกลวนลามได้ใช่ไหมฮะเธอได้ค่ะแต่ว่าลูกค้าต้องจ่ายนะคะอุ้ยก็แน่ละแล้วเธอออกไปข้างนอกกับแขกได้ไหมรายละเอียดอะพี่ไปพูดนะหนูเข้าใจค่ะพี่แอนหนูไม่ค่ะหนูไม่ทำแบบนั้นทำไมแล้วหนูมาที่นี่ทำไมมาเพื่อเอาเงินไปกอบกู้เกียรติยศพ่อแม่และสร้างอนาคตให้น้องๆไม่ใช่เหรอมีเสียที่คลั่งหญิงพรหมจรรย์ถึงขั้นจ่ายไม่อั้นนี่พี่แนะนำให้ทำนะอย่างน้อยจะได้มีทุนสำรองแล้วทางบ้านก็มีโอกาสได้เห็นเงินก้อนแรกหลังจากหนูเดินทางมาไม่ไปกี่วันทางเรานะมีวิธีเซฟหนูสบายใจได้ไอ้เรื่องโรคภัยหรือว่าการตั้งครรภ์ยิ่งเรื่องโรคร้ายเนี่ยไม่มีวันได้แผ่วผ่านหรอกเสียพวกเนี้ยกลัวตายยิ่งกับพวกเราหลายเท่าเรวัตฉันลาก่อนเราไม่มีวันบรรจบพบกันแน่นอนแล้วขอให้เธอโชคดีได้ลงเอยกับดิปินที่ฉันรู้ว่าลุงรักเธอนักหนาโดยไม่ทุบท้องกันจนคอหักตายไปข้างหนึ่งด้วยความที่เธอแค้นฉันแล้วก็ไปลงที่ดิปินเพราะอย่างนี้เลือดร้อนพอกับฉันเพียงแต่ว่าเขายังเป็นเด็กฤทธิ์เดชจึงยังไม่ออกหากชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้พบกันและสำหรับชาวบ้านที่เสือกใสครอบครัวฉันขอให้รู้ว่าเวลานี้ฉันก้าวสู่คุ้มนรกสมดังที่ทุกคนตั้งใจคาดหมายกระเฮียนกระหือรือแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะพวกอมหิตไร้น้ำใจพวกไร้เมตตาปราณีทั้งหลายฮะบินมอเตอร์ไซค์ไปสนีมาแล้ววิ่งไปทางบ้านเราด้วยถ้าใช้เส้นทางนั้นเนี่ยก็มีจดหมายบ้านเราบ้านเดียวบ้านอื่นเนี่ยเขามีโทรศัพท์กันหมดแล้วเขาไม่เขียนจดหมายให้เมื่อยมือหรอกเฮ้ยดีงั้นต้องเป็นจดหมายจากพี่กัลยาใช่เครื่องเดือนหน้ากว่าจะเขียนมาได้งั้นพี่วิ่งไปก่อนนะปีเดี๋ยวสิรอด้วยโอ้ยทิ้งไม่ตัดอ้อยวิ่งหน้าตั้งเลยรอปีนด้วยพี่อาจิตตื่นเต้นซะขนาดนี้ผมคาดหมายว่ากัลยาต้องส่งข่าวมาบอกว่าหาแฟนรวยให้เธออีกคนหนึ่งได้แล้วใช่ไหมปิ่นพี่เรวัตนี่พี่เรวัตพี่กัลยาไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดนะปิ่นบอกได้แค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนเจ้าหักคอจิ้มแจวปิ่นไปก่อนละเดี๋ยวปิ่นเดี๋ยวทำไมเล่ามันดักหน้าปิ่นทำไมอีกปิ่นจะรีบไปดูจดหมายพี่กัลยากัลยาเขียนมาว่าไงปิ่นเอามาเล่าให้ฉันฟังบ้างนะสงสารก็สงสารหงุดหงิดก็หงุดหงิดทำไมคนที่รักพี่เหมือนจะเป็นจะตายยืนทนโทษอยู่ตรงหน้า
พี่ก็ไม่รู้จักแหกตาเห็นมั่งอยากจะเตะสักป้าไม่หายโง่สักทีจริงๆเลยไอ้ครั้นจะเป็นฝ่ายเปิดปากบอกหน้าเราก็ยังไม่ด้านพอแค่ทำประจอดประแจพูดด้วยเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะคิดว่าเราอ่อยเขาหรือเปล่าว่าไงปิ่นได้ไหมเออเอ้ยค่ะปิ่นไปก่อนละพี่อาจินรอด้วยถ้าเป็นจดหมายเธอจริงกัลยาทำไมเธอไม่เขียนถึงฉันพูดบอกอะไรเพิ่มเติมมาอีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีไม่ใช่บอกแค่เราเลิกกันนะแล้วเธอก็ไปฉันไม่เข้าใจและยังทำใจไม่ได้รู้บ้างไหมกัลยาพ่อแม่ฟังไม่รู้เรื่องเปล่าพ่อแม่ก็ไม่ได้แย่งกันพูดเลยนะเนี่ยจดหมายพี่กัลยาจริงๆด้วยเป็นจำลายมือได้จ่าหน้าถึงทั้งพ่อและแม่อุ้ยซองเท่าช้างเนี่ยมีลงทะเบียนด้วยในนี้ต้องใส่อะไรมาแน่ๆเลยเราคงไม่ได้ใส่อะไรมาหรอกโหจดหมายถ้าข้างในไม่ใส่อะไรเช่นกระดาษเขียนจดหมายแล้วจะเรียกจดหมายได้ยังไงพี่อับจินพ่อแม่ดูยายปิ่นมันกวนตีนอีกแล้วโอ้นี่ๆๆเดี๋ยวเพิ่งอัดกันลูกเดี๋ยวเพิ่งอัดกันเดี๋ยวๆพ่อแกซองก่อนลูกเดี๋ยวพ่อเร็วๆนี่อะไรอ่ะดูสิพี่กัลยาเขาใส่อะไรมาเนี่ยซองมันถึงใหญ่นักโอ้โหข้างในน่ะมีจดหมายซองเล็กๆอีก2ซองกระดาษแผ่นใหญ่นี่มันของเราแน่เลยแกตาแดดเออเดี๋ยวๆซองเล็กนี่นี่ๆก็จ่าหน้าถึงแกอาจินเฮ้ยของผมปิ่นเดี๋ยวๆทีละซองทีละซองอ่ะคนละซองจดหมายมีจดหมายถึงฉันด้วยมีจดหมายถึงฉันด้วยจดหมายถึงฉันโอ๊ยอะไรอ่ะนั่นใครมาดําๆมองๆที่รั้วบ้านน่ะลูกฮะยีราฟหลงจากทวีปออสเตรเลียมั้งพ่อชะเง้อสะคอยาวเลยวิไม่ใช่เลวัตหากล่ะอ๋อเขาคงอยากรู้ข่าวกัลยาอ่ะแกนะตาเดชรีบอ่านฉบับของเราปิ่นมันจะได้ไปบอกเลวัตว่ากัลยาเขียนมาว่ายังไงบ้างได้จ้างให้บอกให้โง่ให้ชะเง้อจนคอหักตายไปเลยพวกสายพันธุ์อัปลักษณ์ตาถั่วมองไม่เห็นว่าใครรักตัวแล้วยังสมองถั่วไปหลงรักคนที่เขาบอกเลิกตัวไปแล้วชึโง่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 ปล่อยให้ชะเง้ออยู่อย่างนั้นแหละไม่บอกอะไรหรอกเพราะยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยการแก้ไขต้องใช้ความร่วมมือของทุกคนการป้องกันและปราบปรามต้องทำอย่างต่อเนื่องจริงจังเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดสำนักงานปปส.และหน่วยงานภาคียึดมั่นการทำงานที่ซื่อสัตย์โปร่งใสสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทยสำนักงานปปส.รายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธีพัฒนาลินดาเกษริธีระบุญฤทธิ์ควรหาเวทเปรมกมลโชติกสเถียรพนาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงสมเพชรสรชาตินพรักษ์ปานภูนทรัพย์อันธิการสุจันทร์ศรีปฐมพรโคตรวงจันทร์และขชาสิทธิ์ธรรมจิตธีระบุญฤทธิ์ให้เพลงและเสียงประกอบสำนักงานปปส.อำนวยการผลิตขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุชุดพลังแห่งแผ่นดินเรื่องรอยยิ้มสุดท้ายตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้โทรแจ้งเบาะแสยาเสพติดที่หมายเลข1386ได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้ท่านโชคดีมีความสุข